โอเคนี่ไล่รดน้ำเพื่อนเพื่อนไล่รดน้ำนะมันเป็นพ่อเลยทั้งนี้เกือบแล้วงั้นปลูกเลยคนเรามันเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาครับเพื่อนนะมันก็บอกไม่ได้เจ้าเพื่อนเจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนเจ้าเดี๋ยวเรามารดน้ำเนี่ยเจ้าต้นแอ่งของต้นกุหลาบลืมต้นแอ่งของต้นกุหลาบเจ้าที่เฮาย้ายแนวนะเจ้าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเฮาโนเฮาฮดน้ำเสร็จนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวเฮาชวนคุณชายปลูกต้นไม้ที่เหลือคือต้นเงาะเจ้ามะม่วงมันขุ่นสีแล้วก็ต้นมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหเจ้าแค่3ต้นนะครับเพื่อนไปด้วยกันเนอะอย่าเฮาฮดน้ำไปก่อนเจ้าฮดน้ำกุหลาบที่เฮาย้ายแนวก่อนนะจ๊ะเพื่อนเจ้าขออนุญาตกลับกล้องนะคะจุ๊ยกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าเนาะเดี๋ยวเราลดน้ำนะคะระหว่างที่รอคุณชายนะคะรอคุณชายเดี๋ยวไปปลูกอันนี้กันนะเพื่อนไปปลูกมะม่วงมันขุ่นสีต้นเงาะนะคะแล้วก็ต้นอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหเดี๋ยวเราปลูกใกล้ๆศาลพระภูมินะคะเพื่อนเดี๋ยวเอาขันน้ำมาด้วยเดี๋ยวจะไล่เก็บนะคะถังนี้ยังไม่ได้เก็บเด็กถังเดียวนะคะถังอื่นเททิ้งแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะทางอื่นเททิ้งละแต่ยังไม่ได้เก็บนะคะเนาะโอเคนี่ไล่รดน้ำเพื่อนไล่รดน้ำนะไม่น่าเชื่อนะไม่คิดว่าน้องจะต้นใหญ่ต้นโตขนาดนี้ถึงตอนย้ายอุ้ยทำไมเขาบ้านตรงข้ามเก็บหมาด้วยวิธีการโหดอย่างนั้นไม่ชอบเลยเราเป็นคนรักหมานะหมาพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพื่อนมันรู้เรื่องนะแต่เขาเก็บด้วยวิธีการจิกหนังหัวมันนะเพื่อนเราเห็นบ่อยจิกหนังหัวเอามือยุ่มที่หนังหัวมันแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือดึงหูมันเราเคยบอกเขาแล้วนะคะว่าอย่าทำแบบนี้เนาะเพราะว่าโกลเด้นกับแฮร์รี่มี2ตัวค่ะเป็นพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เขารู้เรื่องแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณเป็นคนทำร้ายเขาอะเขาจะไม่รักคุณแล้วนะเราเคยบอกเขาอย่าทำแบบนี้นะคะเป็นเด็กเด็กมาเก็บแล้วเด็กเก็บไม่เป็นนะคะเราก็ตวาดนะเพื่อนว่าน้องอย่าเก็บแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเขารู้เรื่องน้องเรียกเขาดีๆเขาก็ไปนะคะก็เปิดประตูทิ้งไว้นะเพื่อนเปิดประตูทิ้งไว้อย่างเงี้ยหมามันก็ออกแล้วก็เรียกหมามันก็อยากเที่ยวตามภาษาเพื่อนเนาะแอบบ่นให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าจะมาฟังด้วยเดี๋ยวนี้ดูแนวกุหลาบนะคะตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างน้องก็ยังดียังเขียวอยู่นะคะยังดียังเขียวอยู่พอคุยเรื่องนี้แล้วมันขึ้นไงเพื่อนคนรักหมาเนาะมันยังไม่เคยทำอย่างนั้นเลยปียังไม่เคยเลยนะคะทำให้เขารักทำให้เขาตกหลุมเราโดยความรักนะคะทำให้เขาตายจากเราด้วยความรักของเรานะคะไม่ทำให้เขาเราไม่อยู่ด้วยการที่ทำให้กลัวกันสิคะเพื่อนๆใช่ไหมเนาะไปยังเนาะแต่เราจะเอาโซ่แห่งความรักมัดเขาเราไม่เอาโซ่แห่งความเกลียดแห่งความกลัวมัดเขามาน้องหมาออกมาก่อนหมาออกมาลูกมาเร็วน้องหมาออกมาเร็วมาลูกมาเร็วโอเคอาแปลงนี้นะคะพอแล้วป่ะคุณชายมาแล้วค่ะวันนี้เราไปปลูก3ต้นนะคะเพื่อน3ต้นด้วยกันไปด้วยกันเพื่อนป่ะจะมีคุณก็หาเหมือนแน่เนาะสองบ้านเนี่ยเดี๋ยวกันนะมีต้นนี้อุ้ยมะม่วงหาวมะนาวโหจะปลูกข้างศาลพระภูมิจริงเหรอเธอเดี๋ยวกลัวไปขุดใส่ท่อแตกไหมอ๋อถ้าคุณพ่อคุณจำเสียวเสียวคุณจำเยอะได้เสียวเสียวอันงั้นเอามะม่วงหาวมะนาวโหมาก่อนเลยเจ้าต้นแรกแล้วมาเอามาเร็วลูกมาไหมมาไหมตุ๋ยออกมาเร็วออกมาเธอเธอหน้าเธอเร็วสังคมให้อภัยแล้วคุณชายบอกละสังคมให้อภัยแล้วอีพีนี้เป็นอีพีปลูกพืชผักผลไม้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนเนาะ EP นี้บายบายคุณชายอ้วน
เอาต้นมะม่วงหางมะนาวโหก่อนต้นแรกหน้าบ้านไปเงาะไม่ต้องออกมามามาสิลูกมาเร็ว คือเป็นโรคจิตครับเพื่อนโรคจิตกำเริบบางทีก็กลัวประตูกลัวการเดินผ่านที่มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพราะว่าชีวิตเขาทั้งชีวิตตอนเป็นหมาฟาร์มเนาะอยู่ในกรงอย่างเดียวทั้งชีวิตใช่ไหมลูกฮึบปึ๊บตายไม่เคยผ่านประตูชีวิตเขาไม่เคยผ่านประตูกรงมาได้นะคะเป็นอย่างนั้นชีวิตไม่เคยผ่านประตูกรงมาได้มานะคะหมูขุดเบาๆเนอะกลัวขุดแล้วก็ค่อยๆเอามือคุยๆดินเอาถุงมือไหมกลัวกลัวได้มาแปลงท่อกันเมื่อค่ำเมื่อคืนไม่เห็นท่ออยู่เหรอไหนอะไม่เห็นเนาะนี่เนาะเนี่ยมันเหมือนจะกระเข้าปุ๋นนี่นะไอ้ข้างนอกจะเป็นเกลือมันจะงอตรงนี้งอตรงนี้เข้าไปอ๋อโอเคอะเอาตรงนี้ตรงนี้นี่มันงอเลยอ๋อมันงอแล้วเนาะโอเคงั้นสบายใจเต็มที่เลยเจ้าแต่กวาสกรรมมันเข้าตรงนี้พอดีเนาะเข้าตรงนี้ตรงนี้บุบบุบบุชโอเคจากตรงนี้เลยนี่ขยับมาหน่อยโอเคตรงนี้ปลูกค่อนมาตรงนี้ไหมเวลาถอนหญ้าจะได้ถอนเวลาถอนหญ้าจะได้ถอนง่ายไงจริงๆคิดแต่ยากต้องการถอนง่ายคุณชายไม่เคยมีประสบการณ์ค่ะดิฉันปลูกกุหลาบมาแล้วขยับมาชิดชิดนี่เลยชิดแล้วลงง่ายถือว่าเดี๋ยวคุณแปลงให้มันนี่มาเกิดแล้วแปลงไอ้ยังหม้อไข่จะมาแปลงมันมีไข่แปลงแล้วมันมีไข่มายุ่งกับเฮายังมากพุ่มก็ยื่นออกไปข้างนอกยื่นออกไปเสร็จก็ตัดนะคะเพราะว่าอย่างนี้มันถอนถ้าเกิดเธอขยับมามันถอนยากเอามือเอื้อมไปหลังต้นยากนะฮะเพื่อน EP นี้อาจจะมีทะเลาะกันนะเพราะว่าเวลาทำงานร่วมกันทีไรทะเลาะกันทุกทีโอเค EP นี้ยกให้เขา1 EP ครับเพื่อนๆค่อยๆลงเบาๆนะเสียงอย่างน้อยคึกๆอะไรก็หยุดยั้งมือไว้ก่อนเสียงใช่มันเป็นกลิ่นๆเนี่ยน้ำหวานมีไหนอ่ะมีไหนไม่รู้ถ้าอยู่แถวๆรถคันเพื่อนโอเคไปต่อเปิดไมค์ได้ยังเปิดแล้วชอบมีปัญหากับไมค์แทนเพื่อนเราเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวช่วยแกะถุงอีกนิดนึงอีกถึงหัวมือไหมเฮ้ยๆนั่นไงท่อเห็นไหมว่าแล้วเห็นแล้วสีฟ้านี่ไงเกือบแล้วไม่เป็นท่อเลยเกือบแล้วงั้นปลูกเลยปลูกเลยเกือบแล้วค่ะเพื่อนๆสมพรป่ากันจริงๆดูดูเพื่อนเกือบโผล่เกือบโผล่เออนิดเดียวเกือบโผล่แล้วค่ะเพื่อนๆถ้าโผล่เนี่ยนะคะขุดยาวบอกแล้วไงว่ามันเข้ามาจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วมันก็เยื้อมาตรงนี้แล้วมันเข้ามาตรงนี้อีกทีเป็นจำได้เพื่อนมีความรู้สึกคุ้นๆอย่างนั้นแต่ก็แบบไม่แม่นน่ะคือยอมตัวไงฟังดูดีนะคะเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราฉีกถุงฉีกถุงลงเลยค่ะปลูกง่ายๆแถวนี้มาอะไรกับมันเยอะแล้วใช่ๆปลูกได้เลยไม่มีปัญหาน่ากลัวช่วยกันจำโอเคลงเลยลงเลยจ้ะลงเลยจ้ะเนี่ยชิดริมนี้แหละมันอันนี้ง่ายหมูชอบแนวไหนแนวนี้แหละชอบแนวนี้นะคะเกือบถ้าลงไปเต็มแรงด้วยความมั่นใจนะว่าแบบมันตึงแบบมีท่อโลบุญนะคะเพื่อนกิจกรรมยามเย็นก็จะกลายเป็นว่าคลิปนี้มาปะท่อไปด้วยกันเกือบโอเคครับเพื่อนเสร็จไป1ต้นนะคะเสร็จไป1ต้นนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหอร่อยดีนะครับเพื่อนป้าเคยทำมาให้กินแช่น้ำผึ้งเหมือนดองน้ำผึ้งอะครับอารมณ์มาดองน้ำผึ้งกันเพื่อนเนาะเป็นแช่น้ำผึ้งเอาไปต่อครับเพื่อน
อีก2ต้นนะคะต้นเงาะแล้วก็ต้นมะม่วงมันขุนศรีจะเงาะใช่แล้วก็มะม่วงมันขุนศรีกันเพื่อนเกือบโผล่ฮะมะม่วงหลังบ้านนู้นหือไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เบียดเบียดจัดระเบียบกันอยู่ปะเงาะไปด้วยเลยไม่ขาดแล้วครบแล้วนะคะไปนี่ข้างต้นนี้ก็ได้หรอข้างต้นมะละกอตรงมะละกอต้นนี้ขอดูไปข้างหน้านี่ก็ตรงข้าตรงนี้อยู่แล้วอะตรงข้าตรงนี้อยู่แล้วค่ะตรงนู้นจะเดินไม่ได้ยังไงคะไปตรงนี้ตรงนี้เตยไปทางโน้นหรอก็แล้วแต่ผมไม่เอ้ยเนี่ยค่ะตรงนี้เลยเจ้าเนี่ยหน้าตัวเนี้ยข้างกำไม่ชัดเลยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งขอดูระดับมิลลิเมตรโอเคจ้าโอเคตอมดุมเออตรงนั้นขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเออตรงนั้นละค่ะจ้าตรงนั้นเลยคือปลูกเล็กๆอย่างตรงนี้ไม่รู้เพราะของที่นี่ก่อนเธอก็เคยปลูกผักของเธอไงโอ้แต่ดีดีนะตัวเคยปลูกผักของตัวหลายรอบแล้วแถวๆนี้ประสบความสำเร็จพ้องเนาะผู้ชายเขาชอบปลูกผักบริเวณนี้ฝนทิ้งช่วงไงเป็นไรถ้าต้นอะไรที่มันมีส่วนร่วมในการปลูกนะเดี๋ยวไม่มาดูแลไม่ต้องกลัวรอดรอดต้นนี้มันขุนศรีค่ะเพื่อนมันขุนศรีเคยไปกินบ้านหัวหน้าเคยไปกินบ้านผอ.นะคะมาต้นช่วยไหมยกปิ้นเลยตัวเองต้องยกปิ้น 100% เลยต้องเอามือประคองด้านบนเออ 100% เลยโอเคเนี่ยเจ้าค่อยๆนะระวังโผล่มาแต่ตูดนะ เคยเหมือนกันเพื่อนโผล่มาแต่ตูดโอเคเพื่อยอดมันเข้าเพื่อยอดมันออกไปทางนอกเออๆเพื่อยอดมันออกไปทางนอกโอเคเจ้ากบเลยเจ้าเพื่อยอดไปทางนอกนั่นแหละให้มันวิ่งไปหาแสงข้างนอกกันเพื่อนมันเห็นแสงโอเคนะเพื่อนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะว่ากันไปเคยไปกินที่บ้านผอ.ท่านเก่านะคะที่ท่านเกษียณไปแล้วอร่อยสามีเขาเอามาจากจังหวัดอะไรนะหมูตอนนั้นอะสิงห์บุรีใช่ไหมไอ้หนุ่มเมืองสิงห์เออไอ้หนุ่มเมืองสิงห์ไอ้หนุ่มเมืองสิงห์เอามาจากสิงห์บุรีค่ะเพื่อนอร่อยเนาะเหยียบๆหน่อยเอาเท้าเหยียบๆหน่อยให้มันมีความแน่นหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้เท้าเหยียบไปได้กลัวไปสุภาพเนาะเท้าเหยียบไปได้มันได้น้ำหนักดีแต่ถ้าไม่เหยียบก็ไม่เป็นไรเออเท้าเหยียบมันได้น้ำหนักเดี๋ยวมาลดน้ำให้เดี๋ยวเราจะได้ลดน้ำสามต้นนี้เพื่อนไปต่อใครนอนอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนดูสิอ้าวลุกละไปวันนี้ลดน้ำกุหลาบนะคะแล้วก็ปลูก3ต้นอ้าวฮึบบึ๊บตอนเมื่อกี้ตอนเอาลงไม่รู้กล้องเป็นอะไรนะคะกุกกักดับไปไม่รู้ติดถึงไหนไม่รู้ติดถึงไหนนะคะหมูเอาดินลงสิหมูอย่าไปสับๆอย่างนั้นเอาดินที่เราขุดออกมาลงนะคะเนาะเอาดินที่เราขุดเนี่ยลงเถอะเหมือนใช้ไปซับอย่างนั้นผิดคือเขาเรียกอะไรฮะบางคนเข้าใจว่ามือร้อนมือเย็นไม่ใช่ค่ะเพื่อนปลูกผิดยังไงให้มันมีเราเพิ่มน้ำไปอยู่น้ำมันจะลงไปอยู่แล้วเพราะว่ามันมีช่องมันมีช่องจากการขุดของเราอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนคะยังไม่ยอมเชื่อเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูยังไม่ยอมเชื่อเราเพื่อนเดี๋ยวรอดูจะโตไหมข้างตายไม่ได้โดนช้ำแน่
ได้ไหมโอเคครับเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าแอบไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องกลับมาก็เสร็จไปแล้วนะคะต้นเงาะปลูกตรงนี้นะปลูกตัวนี้นะบริเวณที่น้ำจากการล้างถ้วยล้างจานเราลงค่ะเพื่อนแต่เป็นที่ดอนอยู่นะเฉียงลงมาเนี้ยค่ะมหาลัวนะคะเฉียงลงมาอยู่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะต้นเงาะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะน้ำขังนะคะต้นเงาะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะน้ำขังนะคะเพื่อนสบายมากต้นเงาะหนึ่งต้นเนาะเมื่อกี้มะม่วงต้นเงาะต้องรดน้ำด้วยใช่แล้วเกือบลืมปลูกทุกอย่างเสร็จนะคะเพื่อนต้องรดน้ำด้วยเสมอมาเรามารดน้ำกันค่ะเขามารดน้ำถึงเจ้าโอเครดน้ำทำไมนะคะเพื่อให้ตัวของถุงปลูกไอ้ดินที่เป็นรูปถุงปลูกเขาเพื่อนเนาะกับดินที่เราเอาลงใหม่นะคะกับดินของพื้นโลกนะครับเพื่อนเจ้าเนาะเพื่อให้ดินของต้นถุงดินถุงของเขาครับเพื่อนกับดินของพื้นบ้านเราอะฮะของพื้นโลกเราเนี่ยค่ะมันผสมประสานรวมกันเป็นหนึ่งนะคะให้ดินมันรวมกันเป็นหนึ่งครับเพื่อนเนาะแล้วมันก็จะเจริญเติบโตนะคะไม่งั้นไอช่องว่างข้างๆครับเพื่อนที่เป็นช่องอากาศนะมีผลนะทำให้น้องรากแห้งน้ำหวานดูชิไปแล้วจะเป็นอะไรกันนะกันไปด้วยกันคนเก่งขนขาวๆขนนุ่มๆค่ะอาบน้ำให้เมื่อเช้าอ่ะมาด้วยกันลูกนี่อยู่นี่ติดตามติดตูดเลยมาต่อไปก็มะม่วงมันขุนสีนะคะมันขุนสีนะคะเพื่อนตรงนู้นนะเพื่อนอาจจะเห็นหรือเปล่าไม่มั่นใจโอเคอมันขุนสีนะคะอีก2ปี3ปีได้กินแน่นอนนะคะเพราะว่าต้นไหนที่มีส่วนร่วมกับเรานะคะเราจะดูแลต้นไหนไม่มีส่วนร่วมคือไม่รู้ไงเพื่อนต้องบอกต้นไหนที่ไม่มีส่วนร่วมกับเรานี้ไม่รู้ว่าปลูกตรงไหนบ้างเมื่อกี้เขาบอกนะเขาบอกเขาไปปลูกฝรั่งมาแล้วแต่เราไม่ได้ไปปลูกด้วยไงเพื่อนๆไม่รู้ว่าปลูกตรงไหนบ้างต้องบอกแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าปลูกตรงไหนนะคะเมื่อไม่ได้ปลูกตรงไหนก็เราก็จะไม่ได้รดน้ำเพราะว่าไม่รู้เนาะแต่ถ้าต้นไหนไปด้วยกันจะรู้และรดให้นะคะจะรู้และรดให้เพราะไม่ใช่อะไรเจ้าเป็นคนชอบรดน้ำต้นไม้เป็นคนชอบรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วนะคะบอกแบบนี้เป็นคนชอบรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วโดยเนเจอร์เป็นคนชอบรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วโดยเนเจอร์นะคะเพื่อนเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะถ้าต้นไหนไปปลูกด้วยกันนะคะมั่งกลัวรอดค่ะเพื่อนต้นไหนไปปลูกด้วยกันรอดเพราะรู้สถานที่นะคะรู้สถานที่ว่าปลูกไว้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราตามไปรดนะน้องหวานนะอยู่นี่ชึงเหมือนภาพหลอนนะไปด้วยทุกที่นะคะแต่ถ้ามีอุปกรณ์อะไรที่เขารู้สึกไม่ไว้ใจอะค่ะคือเขาก็ไม่รู้สึกไม่เคยไว้ใจอุปกรณ์อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะยกเว้นตัวเรายกเว้นตัวคนพูดเนี่ยแหละค่ะที่เขาไว้ใจเนาะนอกนั้นเขาไม่เคยไว้ใจเลยอะไรก็ตามที่ติดกับตัวเราเนี่ยค่ะโทรศัพท์เนี่ยเขาก็กลัวนะนะคะเพื่อนอย่างงงนะน้องเขาไม่เคยเจอน้องเขาไม่เคยเจอจริงๆอันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆเจ้าน้องเปิ้นบ่เคยตะน้องเขาอยู่ในกรงอย่างเดียวนี่ขนาดอยู่กับเรามา 4-5 ปีแล้วนะยังกลัวเราก็ไม่รู้ว่าตลอดชีวิตเขาอะนะเขาเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะคนเรามันเจอประสบการณ์แตกต่างกันเพื่อนเนาะคนเรามันเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาเหมือนนอนอยู่นั่นค่ะสบายใจแล้วนะคะคนเรามันเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาค่ะเพื่อนนะ
มันก็บอกไม่ได้นะคะมันบอกไม่ได้หรอกว่าความกลัวนั้นนะคะเพื่อนมันต้องจัดการยังไงนะคะตัวเขาต้องจัดการเองนะคะเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ไม่เข้าใจเขานะคะซึ่งเขาจะจัดการได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเพื่อนเราจะไม่พยายามทำให้เขาแบบต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวนะคะเราจะไม่พยายามทำนะคะเขากลัวแล้วก็ออกซะเอ็นดูเขาเนาะเอ็นดูเขาอยู่ในกรงมาทั้งชีวิตเพื่อนอยู่ในกรงมาทั้งชีวิตเพื่อนคิดดูสิหมาใครจะอยู่ในกรงทั้งชีวิตขนาดนั้นเอ็นดูเนาะเขาเป็นหมาฟาร์มอยู่ในกรงมาทั้งชีวิตไม่เคยออกแดดอ๋อไปเลยเจ้าไปเลยกิจกรรมเหลือไม่เยอะละแต่ก็ไปเลยเจ้าเพื่อนไม่ไปคุณชายมาขออนุญาตไปเล่นบาสเพื่อนเราก็เลยว่าไปเลยค่ะไปเลยไม่ว่านะคะไปเลยไม่ว่าเนาะคุณชายมาถามว่ากิจกรรมของเราเหลือเยอะไหมไม่เหลือแล้วค่ะถามว่าจริงเหลือไหมไม่เหลือแล้วนะคะเนาะแต่เราก็ไม่ว่านะคะไม่ว่ากันนะคะเนาะเป็นกิจกรรมที่เขาทำแล้วมีความสุขนะคะไปเลยเจ้าเราก็นึกว่าอะไรตี้กิจกรรมของตัวเรือแฮมนากอสงสัยมีอะไรหรือเปล่าวะขออนุญาตไปเล่นบาสไปเลยค่ะไม่อันนี้ไปเลยแบบเต็มใจนะคะไม่ใช่ไปเลยไม่ใช่ไปเลยอย่างงี้นะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะไปได้เลยไม่ว่ากันนะคะโอเคค่ะเพื่อนอ่ะมาต่อที่ต้นนี้นะคะมะม่วงหาวมะม่วงหาวเกือบไม่หาวแล้วค่ะเกือบเป็นมะม่วงท่อแตกไม่ใช่มะม่วงท่อแตกมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเกือบกลายเป็นมะม่วงไม่หาวกลายเป็นเราเนี่ยแหละค่ะโหยี่โหยหิ้วท่อแตกช่วยด้วย เกือบท่อแตกนะคะเกือบมีงานยามเย็นนะคะทีแรกว่าว่างๆนะคะสักพักไม่ว่างงานเข้าเพราะท่อแตกโอเคค่ะเพื่อนเรียบร้อยนะคะเอ๊น้องพี่ทูเนียที่หวานไปตรงนี้งอกบ้างไหมเนี่ยงอกบ้างไหมงอกบ้างไหมน้องพี่ทูเนียที่หวานไปเนี่ยเงียบดีจังเงียบดีจังเลยค่ะเพื่อนไม่เห็นสักเม็ดเลยว่าเม็ดอะไรจะงอกขึ้นมาบ้างโอ้ยเพื่อนๆคุณเริ่มมาโอเคค่ะเพื่อนๆ EP นี้พอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะตัวคุณเริ่มมานะคะ EP นี้ปลูกแค่3ต้นพอปลูก3ต้นพอกับพาไปรดน้ำกุหลาบบางส่วนนะ EP นี้เท่านี้ก่อนนะคะพอแล้วนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับคุณชายนะคุณชายไปเล่นเลยค่ะไม่ว่านะคะโอเคเจอกัน EP หน้าค่ะเพื่อนเจอกัน EP หน้านะคะตัวคุณกับลาด้วยนี้ละกันน้องชาลัวยอดแดงๆลาด้วยชาลัวยอดแดงๆเจ้าเพื่อนเจ้า EP นี้จะอีกก่อนนะเจ้าปลาเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าไปเด้อตัวคุณกัดหูคัน